สวัสดีค่ะนีเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่หมี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียน RTI อาอชีไิ้ิ ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะก็ไปทงเชื้อตาเจ้าขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจนเหล่าชื่อค่ะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่ บทที่57ของสนทนาภาษาจีนกลาง1000คำที่้าสิบค่ะดูหนงบทที่57ชมภาพยนตร์ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้พร้อมกันเลยค่ะที้ค่ะดูหนังคืนนี้吗ปดหน่ะ 最近有不少好片子，你想看哪一类的电影呢？文艺片和歌舞片我都很喜欢。歌舞片又唱又跳，热热闹闹的，有许多人很爱看。有一部文艺片，主角都是赫赫有名的大明星，听说剧情很感人，只要看过的人都说好。好吧。 就看这部电影。如果想看，就要早点买票。我们现在就走吧。第五十七课，看电影，บทที <noise> ่ห้าสิบเจ็ด看电影，ดูหนัง晚上一块去看电影好吗？ คืนนี้พวกเราไปดูหนังด้วยกันดีไหมหวานช่างนะคะคืนนี้ค่ะอีควายชี้คานเตียอิงไปดูหนังด้วยกันนะคะชี้คานเตียงอิงไปดูหนังอีควายชี้ก็คือไปด้วยกันค่ะไปดูหนังด้วยกันเหาะมะดีไหมเหาะิคะช่วงนี้มีหนังดีๆหลายเรื่องเลยเหาว่ะดีค่ะดีเลยค่ะช่วงนี้นะคะ最近 ช่วงนี้有不少好骗子骗子แปลว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์นะคะ骗子好骗子หนันงดีๆค่ะ不少不少แปลว่าววไม่น้อยนะคะช่วงนี้มีหนังดีๆภาพยนตร์ดีๆไม่น้อยเลยค่ะ你想看哪一类的电影呢เธอนะอยากจะดูหนังประเภทไหนล่ะ想看อ,อยากจะดูนะคะ哪一类的电影呢 ภาพยนตร์นะคะไหนเล่ประเภทไหนอยากจะดูหนังประเภทไหนล่ะเฉียงานไหนเล่แต่เตียงอิงเนาะหเย้งเนะ่ยพียม很喜欢หนังอารหรือว่าหนังแนวละครเพลงเนี่ยฉันก็ชอบทั้งหมดเลยค่ะแหวนอเพียรก็คือหนังพวกศิละปะวัฒนธรรมนะคะหวนอหนังอาร์ตอะไรแบบนี้ค่ะเกี่ยูพีย กอก็คือช่างเกอร้องเพลงนะคะอู่เที่ยวอู่เต้นรานะคะหนังละครเพลงหนังมิวสิคอลนะคะหัวเต้นฉวันฉันก็ชอบทั้งหมดเลยชื่นชอบทั้งนั้นก็อู่เพียงยิ่งชังยเที่ย,ะย,ะยะวเร่เร่น่งชื่อตัวเรห็นไหน,นังละครเพลงทั้งร้องทั้งเต้นสนุกสนานคึกครื้นมีคนชอบดูเยอะแยะเลยค่ะ กอร์อู่เพียนหนังละครเพลงนะคะโยช่งโยเที่ยวก็แปลว่าทั้งร้องทั้งเต้นนั่นเองนะคะโยช่างโยเที je, je, now, 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 ่ยวเจอเจอเน่าเน่าเดสนุกคลึกครื้นนะคะเรือเน่าแปลว่าสนุกคลึกครื้นค่ะเรือเจอเน่าเน่าเป็นการซ้ำคำเพื่อที่จะบอกว่ามันมีความสนุกมากจริงๆนะคะโย่ฉตัวเหรนโย่ฉตัวเหรนหมายถึงมีผู้คนมากมายเนี่ยเห็นไอค่นชอบดูนะคะมีคนชอบดูเยอะมาก 有有一部文片都是赫赫มีเอ่อหนังอาร์ตเรื่องหนึ่งนะคะนักสแสดงเนี่ยล้วนเป็นดาราใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งนั้นยออีปูหวนอีเพียก็หมายถึงว่ามีภาพยนตร์หนังอาร์ตเรื่องหนะะึ่งค่ะยออีปูก็มีเรื่องหนึ่งนะ主角ก็แปลว่านักสแสดงค่ะ主角นักสแสดงนำนะคะ主角都是赫赫有名的 ต้าห um ม so yes. société, e ิงิงต้าหมิงิงหมายถึงดาราใหญ่นะคะดาราดังค่ะเฮ่อเฮ่ออยูหมิงชื่อเสียงโด่งดังค่ะเฮ่อเฮ่ออยูหมิงแต้าหมิงิงดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะโต๊ะชื่อโตชื่อเราเคยเรียนไปนะคะโตเนี่ยเป็นไวยากรณ์เพื่อที่จะบอกว่าล้วนเป็นทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นค่ะก็หมายถึงว่าจู๋เฉียวหมายถึงนักแสดงนำนะคะล้วนเป็นยังไงคะดาราที่ ออย่赫赫有名ที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะทิ听说剧情很感人只要看过的人都ช好่อหได้ยินมาว่าเนื้อเรื่องซึ้งกินใจมากคนที่ดูแล้วล้วนบอกว่าดีทุกคนเลยค่ะทิ้งชั่วได้ยินมาว่าิงโครงเรื่องนะคะหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยแห่ง感人ซึ้งใจค่ะ กันเหรินกันต้องเหรินทำให้คนรู้สึกประทับใจซึ้งนั่นเองนะคะ只要看过的人，คนที่ดูแล้วค่ะ，只要看วขอเพียงแค่เคยดูแล้วนะคะ，都说好，ล้วนบอกว่าดีทั้งนั้นเลยเข้าปะเจ้าขันเจ้ปูเจียหิงตกลงงั้นเราดูเรื่องนี้กัน เขาในที่นี้นะคะหมายถึงว่าฟ้าโอเคได้เลยนะคะเขาปะได้เลยจะขันเจอปู่เงงั้นก็ดูหนังเรื่องนี้กันค่ะ,ะถ้าอยากจะดูก็จะต้องรีบซื้อตัว๋วพวกเราไปกันตอนนี้เถอะไปกันตอนนี้ดีกว่านะคะถ้าหากว่า อยากจะดูนะคะอยากจะดูเเจ,จีเยย,ย,วย,ยวหาาต就要ย点买票买票ยถึงซื้อตั๋วค่ะยาก็จะต้องนะคะก็จะต้องจวเตียนรีบค่ะรีบซื้อตั๋วว่าแมนพวกเราเชียนใจตอนนี้นะคะจะเจ๋วปะไปกันเถอะพวกเราไปกันตอนนี้เถอะจะเจ๋วปะไปกันเถอะค่ะ สำหรับช่วงนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนนี้กันนะคะข่านเตี้ยอิงดูหนังนะคะหรือว่าชมภาพยนตร์เตี้ยอิงภาพยนตร์หรือว่าหนังนั่นเองค่ะยังมีคำหนึ่งนะคะคำว่าเปลียนจือเียนจือในที่นี้แปลว่าภาพยนตร์หรือหนังเหมือนกันค่ะเปียนจืออย่างเช่นในบทเรียนค่ะ au, หาวเป子ี่ยนจือหาวเียนจือหนังดีนะคะหาวเียนจือหนังดี หรือว่าถ้าตรงกันข้ามกับเห่าเพี้ยนจือก็คือล่ามเพี้ยนล่ามเพี้ยนที่แปลว่าหนังแย่นะคะล่านเพี้ยนหนังแยะคะ่ค่ออะ你喜欢看哪一类的电影呢เธอชอบดูหนังประเภทไหนนะคะคุณชอบดูหนังประเภทไหน,หน,นไหนเลยประเภทไหนเตียนอิงชอบดูหนังแบบไหนประเภทไหนกันคะอย่างเช่นในบทเรียนนี้นะคะก็มีคําว่าหว่ยอเพี้ยนเหว่ยีเพียเพ้ยน หนังอาร์ตหนังชีวิตอะไรแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเหวนอี้เพียนหนังศิลปะค่ะเกออูเพียนหนังละครเวทีนะคะเกออู่เกอก็คือร้องเพลงอู่ก็คือเที่ยวอู่คือเต้นรำนะคะหนังที่มีการร้องเพลงเต้นรำนะคะเราเรียกว่าเกออู่เพี้ยนเดี๋ยวเราไปดูประเภทอื่นกันบ้างนะคะต้องจั่วเพี่ยนต้องจั่วเพี่ยนหนังแอคชั่นค่ะต้องจั่วเพี่ยน เมาเสียงเพีรเมาเสียงเพียนเมาเสียนหมายถึงการผจญภัยนะคะเมาเสียเพีย์หนังผจญภัยค่ะหนังแอดเวนเจอร์นะคะ喜剧片喜ย片หมายถึงหนังคอมเมดี้ค่ะ喜剧片แล้วก็มีอีกคำหนึงนะคะหนังรักโรแมนติกนั่นเองค่ะภาษาจีนเราเรียกว่า爱情喜ย片 อิงส爱ี喜ยนหนังโรแมนติกคอมมดี้นะคะไอิงก็เป็นรักค่ะหนังรักโรแมนติกเนี่ย很多น喜欢หลายๆคนน่าจะชอบนะคะหรือไปดูกลวยเพี้ยนกลวยเพียนหนังผีค่ะไทกัวกลวยเพี้ยน很有หนังผีไทยเนี่ยดังมากๆเลยนะคะของปู้เพี้ยนของปู้เพียน ก็จะเป็นหนังสยองขวัญค่ะของปู่ก็หมายถึงว่าความน่ากลัวนะคะสยองขวัญชีหวันเพียนชีหวันเพียนหนังแฟนตาซีค่ะต็อกฮวาเพียนต็อกฮวาเพียนหนังแอนิเมชันค่ะต็อกฮวาเพียนแอนิเมชันนี่ชีหวันไหนปร่เภทของหนังอินเนะคุณชอบหนังประเภทไหนคะต็อกฮวเพียนแลนชีหวันเพียนผมชอบทั้งสอง หนังแอคชั่นหรือว่าหนังแฟนตาซีเนี่ยฉันก็ชอบทั้งหมดเลยค่ะเราไปดูอีกรูปประโยคหนึ่งนะคะนนนนววนคนไต้หวันชอบดูหนังผีไทยมากๆมากชคนไทยชอบดูซีรีส์เกาหลีนะคะฮก็คือซีรีส์เกาหลีนั่นเองค่ะหรือว่าไทายจี 泰剧ซีรีส์ไทยนะคะตอนน有不少台湾人开始看泰剧ตอนนี้มีชาวไต้หวันจำนวนไม่น้อยนะคะที่เริ่มดูซีรีส์ไทยคะ่ะเชีตอนนี้ยูสูคือไม่น้อยเลยนะคะมีไม่น้อยไต้หวันรียคนไต้หวันที่ยังไงคะ开始看่มด i ไทยค่ะเริ่มคะ่ะเริ่มเริ่มู่ เริ่มดูซีรีส์ไทยค่ะเ่มเรยเริ่มเรียนภาษาจีนนะคะเริ่มเรียนภาษาจีคะเริ่มยีค่มะคำศัพท์ถัดยานค่ะเราไปดูค่าเรี e ire, e าษาีคะาร่ยาษาจนเยนันค่ะเีย e น e าน,นคีนาษีนคะเยิ่ีนภาษนนคียไปาูหนังด้วยนั ha, e นคืนานี้ไปกินข้าวด้วยกัน อันนี้ก็มาในรูปของประโยคบอกเล่านะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามก็คืออย่างในบทเรียนนะคะเราเติมคำว่าห好ามะาเห,าาหมายถึงดีไหมวันชาอีกวายชื่อกงเหวียนามะาคืนนี้ไปสวนสาธารณะด้วยกันดีไหมกงเหวียนสวนสาธารณะวันชาอีกวายชื่อตัดบา,าวามะคืนนี้ไปเล่นบาสเกตบอลด้วยกันดีไหมวันชาอีกวายชื่อา步มะ คืนนี้ไปเดินเล่นด้วยกันดีไหมหรือว่าเราไม่เอาหวานช่างและจะเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นนะคะมิงเทียนพรุ่งนี้มิงเทียนอีควายไปทงาน好吗พรุ่งนี้ไปทำงานด้วยกันดีไหมมิงเทียนอีควาย,ายาาาไปตลาดสดด้วยกันดีไหมซึ่งคําว่าอีควายนะคะที่แปลว่าด้วยกันเนี่ยก็มีอีกคำหนึ่งก็คืออีฉีอีฉีามาิงเทียนอีฉีกินข้าวเที่ยงด้วยกันดีไหม 周末一起回高雄好吗สุดสัปดาห์นี้กลั高กหสุดสัปดาห์นี้ับเกาสงด้วยกันดีไหม,หม,มหช้ w ันได้นะคอี i i ยเกางดีสิสุดสัปดาห์นี้เรากลับเกาชงด้วยกันก็นำไปใช้กันได้นะคะอีควายอีได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ว่าอีควายเนี่ยฟังดูแล้วจะมออีระดับที่แบบเก่งขึ้นมานิดนึงแต่ความจริงมันก็ใช้ได้ทั้งสองอันค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเรามาเรียนไวยากรณ์จีนคําว่าเจียวเจียวจียวในที่นี้นะคะเป็นเจียวที่นำมาเน้นความนะคะซึ่งต้องบอกว่าเจียวเนี่ยความจริงมันมีหลายความหมายหลายวิธีการใช้นะคะแต่ว่าในบทเรียนนี้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําว่าเจียวที่ใช้เพื่อยืนยันหรือว่าเน้นคำนะคะเน้นย้ำค่ะอย่างเช่นในบทเรียนค่ะจูวคันนอ电影 ดูหนังเรื่องนี้แหละก็ดูหนังเรื่องนี้แหละไม่ดูเรื่องอื่นจะดูเรื่องนี้นะคะยืนยันว่าโจขันจจปูเตียนหยิงดูหนังเรื่องนี้แหละ,ะหูกััววาาคนจเเตีียยม้ถ้าอยากจะดููกัังคนถ้าอยากจะดูนะคะเจาาหยยตีม้就要早点ยวก็จะต้องรีบซื้อตั๋วค่ะก็เป็นการเน้นย้ำว่า就要ก็ต้องนะคะก็ต้องรีบไปซื้อตั๋วค่ะ这位就是黄老板 คนนี้ก็คือเท่าแก่หวังนะคะเน้นย้ำว่าคนนี้แหละเป็นเท่าแก่หวงัง这就ต我要的答案นี่แหละคือคําตอบที่ฉันต้องการนะคะ这ต是我要的答案ก็คือคําตอบที่ฉันรอฉันต้องการฟังนะคะหรืออีกสำนวนหนึ่งค่ะเจ้าจมบานเอาตามนี้แหละทําตามนี้เลยเจ้าจมบาน ถ้างั้นก็เอาตามนี้เลยนะคะสำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ